แล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้างานหมู่บ้านเดอะโค้ดลำพญานะครับหน้างานหลังนี้ได้รับการว่าจ้างไปต่อเติมงานพื้นแล้วก็งานหลังคาซึ่งงานพื้นงานหลังคาเนี่ยเราก็มีสูตรของเราอยู่ว่าใช้สเปคไหนหรือทำยังไงถึงจะดีที่สุดและก็เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้าผมบอกเลยว่างบประมาณไม่บานปลายแน่นอนถ้าใครอยากรู้ว่าหลังนี้ต่อเติมยังไงตามกันไปดูข้างในคลิปเลยโอเคครับแล้วเราก็มาอยู่ในส่วนที่ได้รับการว่าจ้างให้มาต่อเติมนะครับหลังนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือต่อเติมงานพื้นแล้วก็งานหลังคาด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูไปเลยครับตรงนี้คือจะเป็นงานเทพื้นเลยนะครับซึ่งช่างเขาก็ตีเตาไว้แล้วว่าพื้นจะจบเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ลงเสาเข็มไปแล้วเดี๋ยววางไวเมทแล้วก็เทพื้นได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นงานพื้นเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องของงานพื้นอ่ะงานฐานรากอ่ะใช้เป็นแค่เสาเข็ม6เหลี่ยมก็เพียงพอครับตรงนี้คือลงเสาเข็ม6เหลี่ยมปูพรมทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเห็นมั้ยครับเนี่ยครับเสาเข็ม6เหลี่ยมเนี่ยจะลงคู่นึงอ่ะประมาณไม่เกิน1เมตรครับรอบตัวเนี่ยประมาณ1เมตรเห็นมั้ยนี้1เมตรนี้ประมาณ1เมตรอันนี้อาจจะใกล้หน่อยนึงเพราะเป็นช่วงต่อใช่มั้ยครับตรงนี้ก็เป็น1เมตรเห็นมั้ยครับตรงนี้ก็1เมตรเพราะฉะนั้นก็คือต่อ1เมตรอ่ะเราจะมีเสาเข็ม6เหลี่ยมอ่ะ1ต้นรับพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าเสาเข็ม6เหลี่ยม1ต้นอ่ะต่อ1ตารางเมตรก็จะมีค่าของมันอยู่ว่าการรับน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณนี้ดีกว่าผมก็จำตัวเลขแบบแม่นๆไม่ได้มันจะรับ1ต้นต่อ1ตารางเมตรเลยประมาณนี้นะครับเนี่ยครับไล่มาเลยเห็นไหมครับอันนี้คือที่ลงคู่นะเพราะว่าเขาจะเทพื้นแค่ช่วงแนวนี้ครับเดี๋ยวเขาต้องมากั้นแบบอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกช่างเลยไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าปูนที่ก่อตัวแบบกั้นแบบก่อไม่ได้ครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยคือยาวมาเลยนะครับแล้วก็มาสุดที่ตรงนี้แต่ตรงนี้ที่เขากันแบบอ่ะเพราะว่าตรงนี้ครับลูกค้าเขาจะต่อเติมเป็นพวกพื้นที่ใช้สอยแบบว่านั่งเล่นหรือว่าทำอะไรก็ตามใช่ไหมครับเขาจะเป็นรูปแบบประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้ถ้าคุณดูเห็นไหมถ้าคุณต่อเติมเท่านี้มันจะทำให้ระดับพื้นต่างกับตัวบ้านมากตรงนั้นคือมันมีเทเลสเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ยกระดับพื้นไปให้เท่ากับตัวเทเลสตรงนั้นแล้วก็ปูกระเบื้องเก็บงานแล้วก็ทำหลังคาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับทุกๆคลิปนะครับก็คือถ้าคุณต่อเติมแค่งานพื้นหรือว่างานหลังคาเสาเข็ม6เหลี่ยมเนี่ยเพียงพออยู่แล้วเพราะว่าเรื่องการรับน้ำหนักต่างๆมันไม่ได้หนักเท่ากับพวกงานห้องครัวหรือเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นปูนเยอะๆอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับสามารถใช้แบบนี้ได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยไม่เกินความจำเป็นนะครับก็สามารถใช้ประมาณนี้รูปแบบประมาณนี้ได้เลยโอเคนี่ครับปกติพื้นเดิมมันอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมพอเนี้ยตรงเนี้ยเราจะยกพื้นขึ้นมาให้สูงกับเท่าตัวบ้านอะไรประมาณนี้เราก็ต้องมีการกั้นแบบตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีการปรับพื้นด้วยทรายขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็วางเหล็กพื้นข้างบนแล้วต่อไปก็จะเทพื้นแล้วก็ขึ้นไปเท่ากับตรงนู้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รูปแบบอะครับหน้างานที่เป็นเสาเข็ม6เหลี่ยมก็จะประมาณนี้แต่หน้างานหลังนี้ครับก็คืออย่างที่คุณเห็นนะครับมันเป็นเหล็กตะแกรงสานแบบนี้เห็นไหมครับที่มันสานแบบว่าเป๊ะๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการสานสำเร็จมาจากตัวโรงงานตรงนี้จะเป็นเหล็กขนาด4มิลครับระยะแอดประมาณ20x20นะครับอันนี้ก็คือเป็นสำเร็จจากโรงงานเลยเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นมีของอยู่นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเหล็กที่สำหรับใช้งานพวกงานเสาเข็ม6เหลี่ยมอะไรมาเนี่ยก็ใช้เท่านี้เพียงพอแล้วเพราะว่าพื้นหนา10เซนใช่ไหมครับมันก็จะโคเวลลิ่งตัวเหล็กเนี้ยฝั่งละ5เซนฝั่งละ5เซนเพราะฉะนั้นอ่ะแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยพื้นที่ด้านงานตรงเนี้ยมีพื้นที่ที่ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเหล็กไวเมทอ่ะหน้ากว้างมันมาเท่านี้เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องวางเหล็ก2แผ่นประมาณนี้เพื่อที่จะให้เต็มพื้นที่หน้างานเรื่องของการแบบว่าวางเหล็กพื้นอ่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการทาบเหล็กนะครับด้วยที่พื้นที่หน้างานมันมีความกว้างใช่มั้ยครับการทาบเหล็กอ่ะจึงต้องทาบให้ได้ระยะของมันอย่างที่ผมบอกครับหน้ากว้างมันมาไม่พอดีกับตัวหน้างานเราก็เลยต้องวางทับกัน2แผ่นประมาณนี้เรื่องระยะทาบเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก60เซนนะก็คือใหญ่มากๆนะครับอันนี้ก็คือแถมไปไม่มีปัญหาอะไรเพราะปกติแล้วเรื่องของการทาบอ่ะจะคํานวณตามระยะเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเหล็กอีกทีนึงอย่างเช่นอาร์บิก้าเนี่ยจะทาบอยู่ที่ประมาณสัก25-30เซนแต่ตรงนี้ก็คือให้มันพอดีกับหน้างานให้มันแบบแข็งแรงอ่ะแบบโอเวอร์สเปคไปแล้วก็เลยทาบที่ระยะประมาณนี้ไปครับจริงๆก็คือช่างขี้เกียจตัดแหละก็เป็นแผ่นเต็มมาวาง2แผ่นนะครับก็ได้ประโยชน์กันไปเลยประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมจะเป็นเสาเข็ม6เหลี่ยมเหมือนกัน1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ลงมาเป็นคู่แบบนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้คือจะกั้นแบบยาวทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเทขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้ก็มีเตาเหมือนกันนะครับแล้วตัวเตาเนี่ยจะเป็นตัวจบระดับพื้นนะว่าเราจะจบประมาณตรงไหนไหมเส้นแดงเนี่ยคือเส้นเตาครับนี่ก็คือเป็นงานเทพื้นงานหลังคาโดยทั่วไปปกติครับคุณก็สามารถใช้เป็นเสาเข็ม6เหลี่ยมประมาณนี้ก็ได้ก็คือจบเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสิ้นสุดเขตต่อเติมนะครับแล้วก็กั้นแบบตามปกติทั่วไปโอเคหน้างานหลังนี้ก็มีประมาณนี้ครับอย่าลืมนะต่อเติมงานพื้นหรืองานหลังคาใช้เป็นเสาเข็ม6เหลี่ยมก็เพียงพออยู่ที่ว่าคุณอยากได้เป็น4เมตร6เมตรหรือว่ากี่เมตรก็ตามเอ้ยสูงสุดกี่เมตรก็ตามไม่ได้เรามีสูงสุดแค่6เมตรครับซึ่ง6เมตรก็เพียงพออยู่แล้วโอเคหน้างานหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาปิดคลิปหน้าบ้านกัน Let's goโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามาตรวจงานที่หมู่บ้านเดอะโค้ดลำพญาครับหน้างานหลังนี้รับการว่าจ้างไปต่อเติมงานพื้นแล้วก็งานหลังคาซึ่งอย่างที่ผมเน้นย้ำทุกคลิปเลยพื้นกับหลังคาใช้เป็นแค่เสาเข็ม6เหลี่ยมก็พอนะครับขึ้นอยู่กับว่าหน้างานนั้นเป็นบ้านทาวน์โฮมหรือบ้านเดี่ยวก็แล้วแต่ความยาวของเข็มกันไปที่จะใช้ครับอันนี้ก็คือเพียงพอสุดๆแล้วแต่ถ้าคุณต่อเติมเป็นงานห้องครัวห้องต่างๆก็แนะนำเป็นไมโครไพร์เพราะว่าความแข็งแรงจะเท่ากับตัวบ้านเลยแล้วก็ซุดน้อยเท่ากับตัวบ้านเลย
อันนั้นคือจะดีที่สุดนะครับแล้วแต่หน้างานไปคือเราก็จะแนะนำให้เหมาะสมกับประเภทของงานหรือว่าให้เหมาะสมกับมูลค่าของที่ลูกค้าเตรียมเงินไว้อะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับก็สามารถปรึกษาเราได้เราให้ข้อคิดไม่ใช่ข้อคิดเราจะแนะนำให้แล้วกันว่าสิ่งที่เหมาะกับการใช้งานตรงนั้นอะใช้อะไรยังไงถึงจะดีที่สุดหรือว่าถ้าคุณอยากได้โอสเปคก็ไม่ต้องต่อเติมงานอะไรก็ลงเป็นเสาเข็มไมโครไพทั้งหมดเลยก็ได้อันนั้นคือแข็งแรงแน่นอนแต่ถ้าเป็นงานประเภทนี้ก็ถ้าเพียงพอใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็น6เหลี่ยมก็เพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Collection and Building เรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวสุดสักล้างห้องเอกประสงค์โฮมออฟฟิศหรือว่าการห้องขยายห้องหรือว่ารีโนเวทบ้านหรือว่าทาสีหรือว่าเป็นการต่อเติมงานหลังคารอบบ้านหลังคาลงจอดรถอะไรเงี้ยคือทำได้หมดเลยเกี่ยวกับงานต่อเติมครับขอให้คุณติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนี้นะครับคุณสามารถเอาตรงเนี้ยไปเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยจะมีเรื่องของคลิปเรื่องของรูปภาพหน้างานต่างๆที่กำลังต่อเติมหรือว่าเสร็จแล้วเผื่อจะเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้คุณหรือว่าเป็นรูปแบบให้คุณดูได้เผื่อบางบ้านใช่ไหมครับตรงกับหมู่บ้านของคุณพอดีอะไรเงี้ยคุณได้รู้ว่าถ้าคุณต่อเติมแบบนี้บ้านจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบหน้างานต่างๆที่เราลงไว้ทั้งหมดเลยที่เราเป็นงานของเราอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้าใครสนใจครับติดต่อมาได้สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ Let's go